คราวนี้นะคะพอพูดถึงเรื่องของคอรมอรเศรษฐาเสร็จแล้วเมื่อสักครู่พี่แอนเล่าไปแล้วนะคะในส่วนของความคืบหน้าตามคุณเศรษฐานะคะซึ่งวันนี้เนี่ยควงทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยไปลุยตลาดรัดดชดาค่ะเจ้าตัวรับปากว่าจะแก้ทันทีนะคะค่าไฟแพงภายใน4เดือนค่ะเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายๆที่ผ่านมานะคะวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีพร้อมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางพวงเพชรชุนละเอียดค่ะว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะทำงานด้านนโยบายเศรษฐกิจร่วมกันลงพื้นที่ตลาดเมืองไทยพัทระซึ่งนายกเศรษ,ษฐานเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นชุดลำลองแบบที่เห็นเนี่ยนะคะสบายๆก็สวมแจ็คเก็ตสีน้ำตาลซึ่งเป็นชุดสำหรับลงพื้นที่ก่อนที่จะเดินเท้านะคะจากที่ทำการพักเพื่อไทยแล้วก็ไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเพชรบ,บุรี จากนั้นนะคะเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้าสุทธิสารเพื่อจะไปตลาดเมืองไทยพัทระพบปะกับประชาชนแล้วก็รับฟังปัญหาความเดือดร้อนมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะที่แวะร้านขายผลไม้โดยนายกเศรษฐาเนี่ยสอบถามถึงการค้าขายสภาพเศรษฐกิจแล้วก็แวะร้านขายข้าวไข่าขาเจียวสอบถามถึงราคาไขา่ไก่น้ำมันพืชราคาแก๊สหุงต้มโดยนายกเศรษฐารัปากบอกว่า หลังเข้าถวายสัตว์ปฏิญาณเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วและระหว่างทางเนี่ยก็ได้พบปะกับประชาชนที่ก็มาขอถ่ายรูปเซลฟี่ตลอดทางเลยค่ะตั้งแต่หน้าพักนะฮะไปยันสถานีเลยเมื่อมาถึงสถานีรถไฟฟ้าเพชรบุรีนายกได้มีการแลกเหรียญโดยสารสำหรับการเดินทางแล้วก็ต่อแถวเข้าขาบวนรถไฟฟ้าตามขั้นตอนปฏิบัติกับผู้ใช้บริการทั่วไป หลังจากเดินทางมาถึงตลาดเมืองไทยพัทราก็ปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยนะคะมารอต้อนรับบางคนถือป้ายนะคะเป็นรูปของคุณเศรษฐาข้อความว่าเศรษฐาทวีสินนายกฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของคนไทยโดยมีประชาชนตะโกนเชียร์นะคะบอกว่านายกเศรษฐาคนไทยเป็นเศรษฐีซึ่งนายกเนี่ยนะคะยังได้มีการสั่งซื้อเกาลัดจำนวน10ถุงถุงละ100บาทด้วยค่ะ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมาถึงตลาดไทยพัทระนะคะก็พบกับเจ้าของพื้นที่ค่ะคุณนวลพันล่ำซ้ำนะคะผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยที่บริเวณหน้าร้านขายผลไม้ด้วยก็แนะนำให้คุณเศรษฐาค่ะลองชิมลูกพลับดู คุณเศรษฐาบอกว่าโอ้รสชาติดีนะขณะเดียวกันเนี่ยช่วงที่ท่านนายกนะคะคุณเศรษฐาพบกับมาดามแป้งเซลกันด้วยค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะท่านนายกนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนั่นแหละนะคะที่มาดามแป้งเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคดัดิเดตที่จะเข้าชิงตําแหน่ง ทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าระหว่างที่ลงพื้นที่ค่ะหญิงสาวรายหนึ่งสวมเสื้อสีเขียวสะท้อนแสงเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มาตะโกนค่ะบอกว่านายกเนี่ยต้องพิธาคนเดียวเท่านั้นคนนี้ไม่ใช่นายกเพราะไปขโมยเข้ามานะคะหลังจากนั้นค่ะก็ตะโกนอีกบอกว่าโกหกนะคะแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ยินนะคะคุณเศรษฐาไม่ได้ยินจากนั้นหญิงคนดังกล่าวค่ะก็เดินห่างออกไปโดยไม่มีการปิดกั้นใดๆจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะ จากนั้นนาะยกรัฐมนตรีแวะแผงลอตเตอรี่ด้วยค่ะแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่13ชุดนะคะซึ่งนายกเนี่ยเลือกเองแต่ไม่เปิดเผยหมายเลขแต่ไม่เปิดเผยหมายเลขใช่ไหมคะคุณผู้ชมการซื้อลอตเตอรี่ครั้งนี้เนี่ย5ชุด13เออ5ใบ13ชุด65ใบาราคาทั้งหมด7,800บาทนะคะเลือกเอง นายกไม่เปิดเผยแต่แม่ค้าเปิดเผยนะน้องเอ๋แม่ค้าบอกว่าเลขบางส่วนที่นายกเสรษฐาเลือกไปนะคะก็คือ397 491 086 077 174 747 025โอ้โห,โโหจดไม่ทันเยอะขนาดนี้ท่านต้องถูกบ้างเลยค่ะท่านท่านคงจะถูกบ้างนะคะค่ะอ่ะ,อะช่วงหนึ่งระหว่างที่ท่านนายกเนี่ยเดินพบ ไปพบกับตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรระหว่างลงพื้นที่ท่านนายก,ก็เข้าไปสอบถามนะคะพร้อมกับรับปากจะดูแลเรื่องของสวัสดิการให้ตำรวจแล้วก็สอบถามเรื่องของความเป็นอยู่ของนายกอของตำรวจชั้นประถวนด้วยโดยเป็นที่สังเกตค่ะว่าช่วงที่นายกรัฐมนตรีสอบถามถึงปัญหาที่ประชาชนต้องการฝากถึงรัฐบาลพบว่าปัญหาหลักที่ประชาชนเขาฝากถึงนายกก็คือเรื่องของปัญหาค่าครองชีพค่านามค่าไฟเป็นหลักค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะนายกเนี่ยช่วงหนึ่งนะคะระหว่างที่นายกเดินพบกับตำรวจที่มาปฏิบัติหน้าที่นะคะด้านการจราจรระหว่างที่ลงพื้นที่นะคะนายกเองก็เข้าไปสอบถามนะคะอย่างที่พี่แานเล่าให้ฟัง <Ừ. S 2> แล้วก็หลังจากที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าประชาชนเสร็จเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการลงพื้นที่วันนี้ก็มารับฟังนะ,ะปัญหาเรื่องค่าครองชีพค่าพลังงานแล้วก็แก๊สหุงต้ม รวมถึงค่าไฟนะคะที่จะทําให้ต้นทุนในการประกอบอาหารเแพงขึ้นจึงจะต้องแก้ปัญหาที่รากฐานแล้วบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการหาหรือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปแล้วการประชุมครมนัดแรกก็จะหาหรือกันทันทีส่วนว่าจะลดค่าไฟลงกี่บาทเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาบอกว่าขอให้ใจเย็นๆอยังไม่สามารถบอกตัวเลขตอนนี้ได้ ส่วนปัญหาเรื่องการโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ก็ค่อนข้างแออัดนะคะบอกว่าจะเพิ่มตู้โดยสารหรือไม่นั้นเนี่ยก็ขอดูว่ามันมีปัญหาอย่างไรบ้างรวมถึงราคาค่าโดยสารที่จะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของประชาชนแต่ว่าในชั่วโมงเร่งด่วนนะคะตู้โดยสารเนี่ยอาจจะน้อยทั้งหมดจะต้องนำไปพิจารณาไปเป็นองค์ประกอบรวมแม้จะบอกว่าเป็นนโยบายหลักของพักเพื่อไทยแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องหารือกับพักร่วมรัฐบาลด้วยเพื่อที่จะดูงบประมาณโดยรวมส่วนจะ20บาทตลอดสายได้หรือไม่นั้นเนี่ยนะครูเศรษฐาบอกว่าก็ต้องไปดูนะคะแล้วก็หารือกันอีกครั้งคือทั้งหมดทั้งมวลต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนนะคะนายกยืนยันบอกว่าการลดค่าไฟเนี่ยนะคะสามารถทําได้ทันทีภายใน4เดือนที่เข้ามาบริหารแล้วก็เข้าใจโจทย์ว่าต้องการเท่าไหร่แต่ว่าจะพยายามสุดความสามารถ หากบอกตัวเลขวันนี้ไปเนี่ยมันอาจจะผิดเพี้ยนจะถามกี่หนก็จะตอบแบบเนี้แหละนะคะส่วนกรณีการลาออกของพลเอกประวิตริ์วงสุวรรณจากสสบัญชีรายชื่อบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ทราบว่าจะลาออกเพราะสาเหตุใดแล้วก็กับพลเอกประวิตริเนี่ยเคยคุยกันผ่านโทรศัพท์แค่นิดเดียวและไม่เคยเจอกันเป็นการส่วนตัวแต่ตั้งใจว่าหากเข้าทำเนียบแล้วก็จะเชิญมาร่วมรับประทานอาหารด้วย ส่วนการลงพื้นที่วันนี้นะคะก็มีมาดามแป้งเนี่ยมาต้อนรับแล้วก็รู้จักสนิทสนมกันดีเมื่อถามถึงมาดามแป้งนะคะซึ่งเป็นตัวเต็งสมัครนายกสมาคมฟุตบอลอคุณเฉลิาบอกว่าส่วนตัวรู้สึกว่าใครจะไปแข่งก็คงถอนตัวหมดตนเนี่ยรู้จักคุณแป้งมานานก็เลยได้เห็นนะคะถึงความทุ่มเทและมีกําลังใจให้วันนี้มาอยู่ภาคการเมืองแล้วก็ไม่ควรไปชี้นํา และระหว่างเดินลงพื้นที่ก็มาเจอตำรวจนะฮะในชั้นปฏิบัติงานหลายคนก็มีโครงการแก้ไขนี้สินของของ้าราชการตำรวจแล้วก็จะรับไว้เป็นมาตรการสำคัญในการช่วยเหลือเช่นเดียวกับประชาชนที่มีไรายได้น้อยก็ต้องได้รับการดูแลและเตรียมที่จะพักหนี้ทกศชั่วคราวเพื่อให้ฟื้นฟูหนี้สินในระยะสั้นด้วยค่ะ